5ฟองถูกต้องนะจากนั้นก็เป็นน้ำอัดลมสีเขียวนี่เป็นรสอะไรครับเด็กรสอะไรรสผลไม้รวมนะสีแดงเป็นน้ำสตรอเบอร์รี่ถูกต้องสีม่วงโอ้มังกรเก่งมากก็คืออัมุนนั่นเองแล้วก็โค้กใครชอบกินรสนี้หลายคนเลยชอบกินโค้กแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีนี่อันนี้คืออะไรครับเด็กแก้วที่มีฝาปิดด้วยเพราะว่าเรากลัวมันหกใช่ไหมครับเด็กวิธีการทดลองเลยเดี๋ยวเราจะแยกกันถึงต้องเอาโค้กเหรอเดี๋ยวให้เด็กๆคนที่เก่งละปาเทดีกว่าคุยที่นั่นไหนก็เอานั่นแม่นละแม่นละนี่แล้วเดี๋ยวลองมาดูนี่โอเคอันดับแรกเลยนะ เดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันดีกว่าอาเซียมาเอาไข่ใส่เข้าไปนี้ใส่เบาๆนะใส่เข้าไปเลยใส่ให้ครบทุกอันยืดขึ้นสิยืดขึ้นอีกไปยืดตรงนั้นครบเลยเบาๆชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกแล้วเรามาดูไข่เปลี่ยนแปลงไงบ้างอุ้ยกลายเป็นสีม่วงกลายเป็นสีอะไรเด็กสีม่วงโอ้ยดูดิมันแบบดูสิเห็นไหมมันเลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็มันนุ่มไปเลยอ่ะเห็นเนี่ยมันไม่นุ่มแต่ว่าเปลือกมันก็ไม่ค่อยอันนี้เฮ้ยนี่ดูนี่เห็นไหมแสดงว่าน้ำอัดลมมันกัดมันไหมกัดฟันแน่นอนถ้าเราอะไรครับถ้าเรากินน้ำอารมณ์เยอะๆฟันเราก็จะเป็นไงกัดแล้วก็ฟันเราก็จะหักใช่ฟันเราก็จะหักใช่มันมีกลิ่นด้วยเนี่ยมาดูสีอื่นบ้างสีแดงตามใจเธอสีแดงไม่รู้มันเป็นไงนะแต่ถ้าเฮ้ยขาวสีแดงชมพูหรือเปล่าหอมมากหอมไม่ขาวแดงความรู้สึกหายก็ดีนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าเป็นฟันเราเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยปุ๋งๆนี้เลยฟันเราก็จะโอ้ยอันตรายไหมเนี่ยเขียวน้ำอัดแรมเนี่ยน้ำอัดแรมเนี่ยเขียวเพชรเหรอฉันไม่ได้เทเลยน้ำเขียวนี่ใส่ไข่ไม่เป็นไรเฮ้ยสีเขียวเลยนี่ก็กลายเป็นสีเลยครับเฮ้ยสีเขียวเลยเข้าคานนี่แต่ว่าตรงนี้คือจุดที่มันไม่โดนท่วมไงเดี๋ยวลองถูดูก่อนเขียวนี้ไม่ค่อยเป็นไรเห็นไหมน้ำแสดงว่าน้ำเขียวนี่มันไม่ค่อยกัดไม่ค่อยกัดเท่าไหร่แต่ก็เป็นผุๆอยู่นะแสดงว่าน้ำเขียวนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต่อไปโค้กเด็ดสุดของเราหนูก็ทำได้สีดำมันไข่พะโล้เลยคุณมันแก้มันเป็นสีน้ำตาลใช่มันเป็นเหมือนไข่พะโล้โอ้นี่อันนี้ไม่เป็นให้เป็นนิดนึงเป็นนิดนึงโอเคคราวนี้มาดูน้ำเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเราดื่มน้ำเปล่าแล้วว่าน้ำอารมณ์ดีน้ำเปล่าเอาน้ำอารมณ์เพชรจะได้ฟันผุใช่ไหมโอเค